สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่28ธันวาคม2564นะครับวันนี้ดัชนีเซตก็ปิดในแดนบวกนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปิดบวกสลับลบกันไปนะครับเมื่อวานปิดลบนะครับวันนี้ปิดบวกนะครับปิดบวกไป 5.02 จุดหรือประมาณ 0.31% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,641.52 จุดนะครับก็เลยต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาจากช่วงต้นนะครับในช่วงต้นของการเทรดเนี่ยก่อนที่จะช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการลดช่วงบวกลงมานะครับโดยระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดถึงบริเวณประมาณ 1,649.66 จุดนะครับแล้วก็มีลดช่วงบวกลงมานะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างอันดับที่1นะครับเป็นตัวปตท.นะครับเพิ่มขึ้น 0.7%impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.61 จุดนะครับอันดับที่2เป็นตัว K-Bank นะครับเพิ่มขึ้น 2.2% นะครับ impact ต่อตลาดไป 0.6 จุดอันดับที่3เป็นตัว Advance นะครับเพิ่มขึ้น 0.9% impact ต่อตลาดไป 0.5 จุดอันดับที่4เป็นตัว TTB แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว KTB นะครับจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นหุ้น Big Cap นะที่พยายามดันให้ตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่เอาจริงๆก็คือว่าภาพในช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะเป็นการในสัปดาห์นี้เนี่ยก็อย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแกว่งอยู่ในกรอบแคบไปก่อนนะครับเพื่อรอดูปัจจัยใหม่ๆซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ให้โฟกัสเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องของการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการทำฉากทัดมาทั้งหมด3ฉากด้วยกันฮะที่เราได้คุยกันไปในสบายโต Morning Brief จะเห็นเลยว่าต่อให้เป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดเนี่ยการระบาดก็ยังขึ้นไปถึงระดับ 10,000 รายนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้ในช่วงหลังจากปีใหม่เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูผลกระทบตรงนี้อีกทีนึงนะครับขณะที่ภาพทางเทคนิคนะครับช่วงสั้นดัชนีเซตก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นนะครับโดยช่วงสั้นเองนะครับก็มีการย่อตัวนะครับย่อตัวในกรอบขาขึ้นตรงนั้นมีแนวรับสำคัญเนี่ยที่ 1,635 นะครับถ้ายังยืนได้เนี่ยก็มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,650 นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในสบายโต Morning Brief ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ